พัชนน์ศีก่อเกือ้อสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดสงขลาเกตเลือกตั้งที่7อำเภอนาจวีอำเภอสบ้าย้อยตำบลลำไพ่ของอำเภอเทพาขอบคุณนะครับเมื่อกี้ผมเจอท่านนายกที่ชั้น8ผมได้ฟังคําแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีต้องทําใจเป็นกลางครับและต้องทําใจเป็นธรรมเพื่อวิจารณ์และเสนอแนะครับนโยบายที่โดนใจประชาชนและผมนะครับท่านประธานครับมีอยู่สเรื่องครับ 1. น,นโยบายเรื่องพลังงานสะอาด 2. นโยบายเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคสะอาดดื่มได้ครับเพราะฉะนั้นคำถามรัฐบาลจะทำอย่างไรเมื่อค่าไฟแสนแพงในปัจจุบันท่านประธานครับวันนี้ลงในพื้นที่พี่น้องประชาชนร้องระงมครับทำไมครับสสช่วยหน่อยค่าไฟแพงมากเพราะฉะนั้นวันนี้นักธุรกิจนักลงทุน เจอค่าไฟแพงครับท่านประธานทบทวนการลงทุนภายในประเทศเพราะฉะนั้นประเทศไทยครับท่านประธานใช้ไฟครั้งแรกขอสไลด์หน่อยครับปีพศ2427นะครับสมัยรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้139ปีแล้วครับท่านดูรูปครับคนไทยนะครับ23.7ครัวเรือนครับคิดเป็น97ซมีไฟฟ้าใช้แล้วครับท่านประธาน แต่มันีคนอยู่กลุ่มหนึ่งครับเขาเลือกกลุ่มน้อยครับท่านประธานไม่มีไฟฟ้าใช้ครับแค่สมเปอร์เซนประมาณเจ็ดแสสามมืรายเขาเป็นคนกลุ่มน้อยครับเป็นคนไทยเกิดในประเทศไทยสัญชาติไทยครับแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ต้องเผชิญในวันนี้เด็กๆไม่เคยได้อ่านหนังสือกับไฟนีออนเลยครับเพราะฉะนั้น รัฐบาลจะเร่งดําเนินการอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรครับท่านประธานหนึ่งประชาชนไม่สามารถขอบ้านเล็กที่ได้สองที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์ใช้ไฟครับสามบ้านติดเขตพื้นที่สาธารประโยชน์ขออนุญาตใช้ไฟไม่ได้สี่ที่อยู่ติดกับพื้นที่ทับซ้อนที่ดินของรัฐอุทยานป่าไม้ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ห้าครับ ไม่มีพื้นที่บริการสายส่งให้กับชาวบ้านถ้าจะเอาต้องจ่ายตังค์ครับเพราะฉะนั้นประชาชนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าจนเจ็บมืดรัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรท่านประธานครับรัฐบาลต้องเน้นนโยบายพลังงานทางเลือกเป็นพลังงานสะอาดเช่นพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เช่นนโยบายหลังคาโซลาร์เซลล์เป็นการเปลี่ยนพลังงานดั้งเดิมครับท่านประธานสู่พลังงานสะอาดช่วยลด โลกร้อนครับเพราะฉะนั้นจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องอะไรครับคาร์บอนเครดิตในอนาคตครับเพราะฉะนั้นการซื้อคาร์บอนเครดิตมันเหมาะครับครับอาจารย์กับประเทศไทยเพราะเราเป็นประเทศกเกษตรกรรมทำเกษตรกร,กร,กร,รม,มีไรายได้เพิ่มจากการขายคาร์บอนเครดิตครับเพราะฉะนั้นนโยบายพลังงานสะอาดรัฐบาลมีแต่ได้กับได้หนึ่งประชาชนได้ใช้พลังงานสะอาดสองค่าไฟถูกลงครับ 3. ลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนสี่กเกษตรกรที่ปลูกไม้ยืนต้นและพืชยืนต้นมีรายได้เสริมจากการขายคาร์บอนเครดิตข้อที่5ครับเป็นการขายคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตปรินที่มีความสนุนภายในประเทศลดภาวะเรือนกระจกข้อที่6ครับเมื่อพรบรโลกร้อน ประเทศไทยมีความพร้อมเพราะรัฐบาลได้ทํานโยบายล่วงหน้าไว้แล้วนี่คือสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ครับท่านนายกครับเพราะฉะนั้นอีกนโยบายหนึ่งก็คือนโยบายน้ําอุปโภคและบริโภคดื่มได้ครับปรากฏว่าคนหนึ่งคนนะครับมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยต้องใช้น้ํากินน้ําใช้วันหนึ่งประมาณ50ลิตรต่อคนครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลประเทศไทยต้องผลิตน้ํา อย่างน้อยวันละ3,500ล้านลิตรครับท่านประธานเรามีหน่วยงานดูแลเยอะครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมทรัพย์น้ำกรมทรัพบยบาดานการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะบูรณาการอย่างไรให้หน่วยงานเหล่านี้ทั้งหมดผลิตน้ำดื่มที่ราคาถูกท่านประธานครับผมเลยฝากไว้สเรื่องสิ่งสุดท้ายที่ผมกังวลนะครับ ขอเวลานิดหนึ่งนะครับเรื่องที่รัฐบาลท่านนายกครับท่านจะติดกับดักทางนโยบาย 1. นนโยบายที่แถลงทําไม่ได้ครับ 2. นโยบายที่ประกาศทําไม่สําเร็จ 3. นโยบายที่กําลังเดินหน้าสะดุดเกิดผลเสียกับประเทศ 4. นโยบายไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน5งบประมาณไม่พอทํานโยบายเพราะสังคมปัจจุบันครับท่านนายกครับท่านประธานเป็นสังคมจับพิษ สังคมจับให้มั่นขั้นให้ตายมองทุกอย่างเป็นเรื่องการเมืองหมดถ้าไม่ตรงกับจริตไม่ใช่พักไม่ใช่พวกไม่เห็นด้วยทุกเรื่องเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลอย่ามองแค่ GDP ตัวเลขเติบโตสร้างเศรษฐกิจในประเทศอย่างเดียวครับผมแนะนําท่านนายกนะครับรับฟังการอภิปรายของสอสห้ารคนและเพื่อนสมาชิกสอว2อ0คนทุกคนมีเจตนาดีกับประเทศสิ่งที่สําคัญครับสุดท้าย รัฐบาลต้องฟัง GDP ของประชาชนคือดัดชนีตัวชี้วัดความจนและความลำบากมองจากไหนครับมองจากประชาชนไม่มีเงินสดประชาชนไม่มีเงินเก็บประชาชนตกงานประชาชนไม่มีเงินจ่ายค่านา้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำมันและค่าเทอมลูกขอเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปเป็นของสวนะครับสท่านนะครับท่านละหนาที